สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝันคนกรุงเป็นจริงออกแล้วระเบียบตั้งบอร์ดนโยบายตั๋วร่วมราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมให้ตั้งบอร์ดนโยบายตั๋วร่วม17คนกำกับดูแลเพิ่มความสะดวกประหยัดการเดินทางระบบขนส่งมวลชนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2563แล้วในราชกิจจานุเบกษาเล่ม137ตอนพิเศษ277งองูวันที่26พฤศจิกายน2563ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามระเบียบฉบับนี้และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดมาจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเนื่องจากโดยที่ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะมีหน่วยงานที่ดำเนินการหลายหน่วยงานซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าโดยสารแยกจากกันทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะผู้ซึ่งเดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่งไม่ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าโดยสารสมควรกำหนดให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการในการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นระบบตั๋วร่วมเพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐมีความสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระเบียบนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมโดยเรียกย่อว่าคนต.ประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณอธิบดีกรมขนส่งทางบกอธิบดีกรมขนส่งทางรางอธิบดีกรมเจ้าท่าเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการเงินด้านการตลาดด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และมีประโยชน์ต่อระบบตั๋วร่วมจำนวนไม่เกิน4คนให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นกรรมการและเลขานุการและให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานจำนวน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีที่มาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2563คนต.มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. จัดทำและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี 2. กำหนดแผนงานและหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 3. กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการตามนโยบายแนวทางหรือแผนงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม 4. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการออกระเบียบประกาศข้อบังคับหรือกฎในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางแผนงานมาตรการมาตรฐานหรือรูปแบบตามข้อ1 2หรือ3ก็ไก่มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วมข้อไข่หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมข้อควายการเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่งงองงูการบริหารจัดการระบบจัดการระบบความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม 5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะและการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม6ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผู้ให้บริการขนส่ง
ในการปฏิบัติตามนโยบายแนวทางแผนงานมาตรการมาตรฐานหรือรูปแบบตามข้อ1 2หรือ3 7แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามที่คนต.มอบหมาย8ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจขอบคุณครับ